สปินเนอร์8กับช่องข้างทางปลาเยอะแยะหมายแรกไปแล้วครับสปินเนอร์8ตรงนี้ตัวจะสายด้วยนะฮะไม่รู้ว่าปลามีไซส์ยังอยู่หรือเปล่านะเนี่ยอาจจะโดนสอยไปหมดแล้วขยับมาหน่อยครับน้ำมันไหลนะฮะก็น้ำเหมือนกำลังจะลงมันเยอะนิดนึงถ้าน้ำน้อยกว่านี้ก็คงจะหมานกว่านี้เฮ้ยมีตามเหยื่อนะครับติดไปกลางคลองเลยนะครับอุ๊ยนั่นไงกัดไม่โดนครับตัวเมื่อกี้ที่ตามเหยื่อมาแน่ๆเลยนะครับขยับมานิดนะครับเรียบร้อยครับตัวเดิมนะที่ตามเหยื่อมาเมื่อกี้นะครับดาร์ทออกมาอ้าวหลุดนะฮะแต่ตัวเล็กไปหน่อยไม่เป็นไรถือว่าเป็นวันของเขานะครับเลาะลิงนะฮะอุ๊ยเรียบร้อยครับตีมาเรื่อยๆอ่ะมีหลุดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม่ใหญ่นะฮะเท่าที่กัดมาก็จะมีตัวนี้นะครับที่มันพอจะมีไซส์หน่อยนะครับโอเคอ่ะเก็บนะครับเก็บมาหน่อยนะครับน้ำกำลังลงนะฮะก็จะตีย้อนไปย้อนมานะครับก็พอดีน้ำลงพอดีตีขอลิงนู่นเลยครับโดนอีกแล้วนะฮะถ้าปลามันถ้าเราได้ตัวนึงแล้วนะครับแสดงว่าไอ้ช่วงนั้นน่ะปลามันจะชุมเพราะว่าน้ำมันดีนะฮะก็จะตีโดนเรื่อยๆนะครับลองดูก่อนครับไม่อยากจะโม้มากนะครับโอเคไซส์นี้นะครับตรงนี้ดูนะปลากำลังเข้าเลยจะต้องวนกลับนะครับเดี๋ยวจะตีย้อนนะคนใหญ่ที่ใช้นะครับก็จะบอกว่าสายตีเกลียวที่ผมใช้อยู่นะครับสายมันก็ปกตินะครับมันก็ไม่ได้ตีเกลียวอะไรมากนะครับนั่นเอ้ยมีไล่นะครับตัวเล็กครับมาอยู่นี่แล้วนะฮะเดี๋ยวปล่อยจิ๋วไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอ้อมไปอีกทางเพื่อตีมันอันนี้ไปยืนบนสะพานเลยครับไอ้จิ๋วโดนจนได้นะครับโดนหลอกนะฮะหลุดไปแล้วตีด้านโน้นหลุดนะครับก็ย้ายมาตีด้านนี้นะฮะจิ๋วโดนหลอกนะครับ
ก็แดดร้อนเลยงานน่าจะหลบร่มนะครับโดนครับก็แดดนะฮะแล้วก็ต้องตีเข้าร่มหน่อยครับน่าจะตัวไม่ใหญ่เป็นไซส์จิ๋วแล้วตัวใหญ่นะครับตัวนี้เอาไปทำเดียวก็ไม่มีเนื้อหรอกนะครับปล่อยไปก่อนไปต่อนะครับนี่ก็10โมงกว่าแล้วนะครับวินเตอร์นี่ก็ถือว่าเป็นเหยื่อคัสตอมนะครับเป็นเหยื่อที่ปรับแต่งเองนะฮะจากการใช้งานเพื่อลดปัญหาต่างๆนะครับรูปทรงก็จะไม่ค่อยสะดุดตานะครับเพราะว่าเน้นประโยชน์ใช้งานถ้าเราซื้อเหยื่อสิ่งที่ควรจะถามเจ้าของก็คือการใช้งานนะครับว่าเขามีการใช้งานแบบไหนจะทำให้เราเข้าใจเหยื่อตัวนั้นมากขึ้นแล้วก็ใช้งานมันได้อย่างเต็มที่นะครับอีกแล้วนะครับไซส์เล็กมันเยอะมากนะครับไซส์ตัวเล็กๆเนี่ยนะหลุดไปแล้วต้องป่ะเดี๋ยวไปต่อนะครับอุ้ยตัวอะไรอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะครับเมื่อกี้ผมเห็นมันอ้าวช่อนนะครับนึกว่าตัวเฮียเล่นแฮวให้แล้วนะฮะไม่ใช่นะครับเป็นช่อนนะครับไซส์ดีเลยนะครับรอดไปโอเคปล่อยให้ดิ้นหมดแรงก่อนนะครับโอ้โหนี่ก็เรียกว่าไซส์เกือบโลได้นะครับไซส์เกือบโลนี้ยังอมขนาดนี้แสดงว่าเหยื่อก็ไม่ระแวงนะครับเนี่ยผมเข้าไปลึกเลยมันเป็นคลองที่ลอกไปนะครับประมาณ 3-4 วันนึกว่าวันอาทิตย์ที่แล้วคลานเก็บไปหมดแล้วไม่ใช่นะยังเหลืออยู่นะครับเก็บเลยนะครับตรงนี้มีตัวนะครับเดี๋ยวจะลองลากมามันจะกัดไหมนั่นไงเรียบร้อยนะครับเอาหลุดนะครับที่โคนฟุ้งกันเลยทีเดียวยังมาโชว์ตัวอีกไปตีเลาะลิงนะครับตรงที่มีกอผักบุ้งพุ่มไม้อะไรเงี้ยนะฮะได้หมดช่อนมันก็ดักอยู่นะครับไม้แรกไม้สองถ้ายังตีไม่ชิดขอบก็พยายามตีย้ำไปเรื่อยๆตรงที่ขอบนะครับช่อนก็อยู่แถวๆนั้นแหละบางทีมันจ้องอยู่ครับแต่ยังไม่มีจังหวะกัดเหยื่อเราเท่านั้นเองเอาโดนอีกแล้วนะครับโดนแบบงงๆเลยนะมาดูไซส์กันก่อนว่าไปทำเดียวเดียวได้ไหมคือพอได้อยู่นะครับโอเคแต่นี่คือว่าเดียวเดียวได้นะครับก็เก็บนะครับลองเลาะลิงด้านนี้ดูนะครับถ้าเราเชื่อว่ามันมีตัวนะครับมันก็จะมีพยายามเชื่อเซนตัวเองนะครับโดนอีกแล้วนะครับตีสลับซ้ายขวานะครับมันแดดดีด้วยนะฮะปลาก็เลยเห็นเหยื่อได้ง่ายนี่ก็นี่ไซส์ดีเหมือนกันนะครับแดดเดียวได้อยู่นะครับก็แดดเดียวได้นะครับปลาเก็บครับ
เอาตีไปก็เอาเลยนะครับกระโดดเลยโอ้ผมก็ตกใจช่อนเองก็ตกใจทีวีโดนหัวพอดีเลยนะแบบนี้ก็คงจะตื่นแล้วนะไม่เอาแล้วโอเคโอเคอ่ะสำหรับวันนี้นะครับสปินเนอร์8นะครับก็ตกช่อนไปหลายตัวเลยนะฮะก็ยังไม่สุดคลองดีเท่าไหร่หรอกนะครับก็ยังไปได้ต่อแต่ว่าก็เหลือให้คนอื่นเขาไว้กินบ้างสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะฝากไว้กิจกรรมการจะออกมาตกปลานะครับผมจะดูแค่2อย่างเท่านั้นนะฮะก็คือรู้หมายแล้วก็รู้เหยื่อนะครับรู้หมายก็เช่นคลองเนี้ยนะครับรู้ว่าเขาล็อกคลองไปแล้วกี่วันแล้วก็น้ำขึ้นน้ำลงเวลาไหนอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ผมก็ไม่ได้ออกเช้าแต่อย่างใดนะครับก็ออกมาประมาณเกือบจะ9โมงแล้วตอนนี้ก็11โมงนะครับแล้วผมที่ชอบไปตอบคอมเมนต์นะครับว่าจังหวะดีก็คือสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็การรู้เหยื่อเนี่ยก็คือรู้เหยื่อของเรานะฮะแล้วก็มั่นใจในเหยื่อของเราว่าหมายเนี้ยมันใช้เหยื่อตัวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะท้ายก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับผม